่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเราไปกันต่อที่อีกคดีนึงครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีเรื่องของคุณเปรมชัยเรื่องนี้จะดังครับแต่เรื่องของคุณเปรมชัยเนี่ยเริ่มซาซาเรื่องนี้ยังอยู่นะฮะ DSI เขาเผยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นประสานเตรียมเข้าให้ข้อมูลประเด็นยืมเงิน300ล้านบาทจากเสี่ยกำพลเจ้าของอาบอบนวด Victoria Secret ในวันนี้ครับเรื่องนี้อาจจะกลับมาดังอีกครั้งวันนี้นะฮะจากกรณีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตผบตร.ตอนนี้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมายอมรับครับว่าเคยได้รับเงินจากนายกำพลหรือว่าเสี่ยกำพลจริงๆนะเสี่ยกำพลน่าจะจำกันได้นะครับนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าอยู่ไหนอีกเหมือนกันเนี่ยนะเสี่ยกำพลเป็นผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์อดีตผบตร.ไปยืมเงินเสี่ยกำพล300ล้านบาทอดีตผบตร.บอกว่ายืมเงินกันเพราะว่ารู้จักและเป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานกว่า20ปีจากวงการพระเครื่องแล้วก็ได้ให้คืนไปหมดแล้วนะฮะไอ้300ล้านบาทตรงนั้นน่ะและไม่ทราบจริงๆว่าเงินที่ยืมมาเป็นเงินที่มาจากธุรกิจอาบอบนวดหรือไม่รู้สึกว่าอดีตผบตร.บอกอย่างนี้นะฮะว่ามีเอกสารยืนยันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานตรวจสอบได้จนกระทั่งล่าสุดครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเชิญพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงไปสอบปากคำในประเด็นดังกล่าวพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI เนี่ยเปิดเผยความคืบหน้านะฮะบอกว่าท่านสมยศได้ประสานงานกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าจะเดินทางมาให้ข้อมูลในประเด็นนี้ในช่วงเวลาบ่ายของวันนี้พนักงานสอบสวนก็จะเตรียมความพร้อมตั้งแต่เช้าไม่ว่าจะมาตอนไหนเนี่ยพร้อมจะสอบปากคำทันทีครับอันนี้ก็ต้องแสดงความชัดเจนต่อสังคมนะฮะว่า300ล้านยืมไปแล้วยังไงต่อนะฮะเพราะตอนนี้คือรู้ว่ายืมและคืนไปแต่หลายคนเนี่ยมองว่าไอ้300ล้านตรงกลางเนี่ยไอ้ช่วงที่ยืมเนี่ยมันไปก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดการฟอกเงินอะไรหรือไม่ครับตอนนี้หลายๆคนกลัวแบบนี้คือตอนนี้เขาลากไปถึงเรื่องนี้แล้วนะคือก่อนที่ท่านผบตร.อดีตผบตร.เนี่ยจะเกษียณอายุราชการเนี่ยนะฮะก็จริงๆมีการจัดงานงานนึงขึ้นมาเป็นงานเกี่ยวกับการประมูลพระเครื่องเนี่ยแหละคือที่บอกว่ารู้จักกันในวงการพระเครื่องเป็นงานจัดประมูลพระเครื่องเพื่อเอารายได้เนี่ยไปสร้างโรงพยาบาลก็คือเป็นเรื่องที่ดีแต่เผอิญว่าคนไปเจอข้อมูลว่าคนที่ประมูลพระราคาสูงมากนะผมก็ไม่ทราบหรอกพระรุ่นนี้เนี่ยเป็นที่นิยมหรือเปล่าพระกิ่งปวเรศเป็นของท่านสมยศคือห้อยคอเลยนะครับประมูลไปในราคาทั้งหมดนะผมขอดูราคาก่อนองค์เดียวเนี่ยองค์เดียวประมาณสัก37ล้านโอ้โหองค์เดียวนะคุณครับองค์เดียวที่ห้อยคออยู่อะแล้วคนที่ประมูลไปได้ตอนนี้เขากำลังตามกันอยู่ว่านี่คือเสี่ยกำพลหรือเปล่าใช่ครับแต่ว่าอยู่ในงานเดียวกันแน่นอนครับงานนี้แล้วก็คนเริ่มตรวจสอบไปถึงบัญชีทรัพย์สินแล้วซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องว่ากันต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านสมยศก็แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการจะขนเอกสารทุกอย่างบอกว่า300ล้านบาทเนี่ยยืมมายืมเพื่อนจริงๆครับไม่ทราบว่าเป็นเงินจากที่ไหนแล้วก็คืนไปหมดแล้วนะครับครับว่ากันต่อตอนบ่ายครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆของช่องวัน31ได้ง่ายๆเลยครับครับเพียงกด Subscribe ที่ด้านล่างนะครับหรือว่าติดตามข่าวสารอื่นๆได้ตามช่องทางนี้เลยครับด้านข้างนี้เลยข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ